ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาลองตั้งค่า Raspberry Pi กันนะครับทุกครั้งที่เราบูตเครื่องขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราก็มักจะตั้งค่าอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยน username password นะครับหรือการตั้งค่าเพื่อที่จะให้ Raspberry Pi เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้อะไรพวกนี้นะครับการเปลี่ยน host name นะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับจะมีเครื่องมือหลักๆอยู่1ตัวนะครับง่ายๆนะเราไม่ต้องไปใช้คำสั่ง Linux command line ให้มันยากนะครับก็เขาก็จะมีคำสั่งมาให้นะครับที่ชื่อว่า raspi-config นะครับคำสั่งนี้จะต้องรันด้วยสิทธิ์ของ root นะครับก็จะต้องนำหน้าด้วยคำว่าคำสั่ง sudo นะครับหรือ sudo อะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตัว raspi-config นะครับก็จะมีชุดคำสั่งนะครับที่ให้เราตั้งค่าได้ง่ายๆนะครับผ่าน GUI นะผ่านคำบน command line เนี้ยง่ายๆเลยนะครับก็อย่างเช่นการตั้งค่า password นะครับการตั้งค่า network นะครับการตั้งค่า boot ตั้งค่า localization interface option นะครับหรือการตั้งค่า overclock ก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับadvanced option นะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่า service ต่างๆที่เราต้องการใช้นะครับสั่งอัปเดตนะครับหรือว่ามาดูซิว่าเครื่องมือนะครับ raspi config เนี่ยมีเวอร์ชันอะไรนะครับหลักๆเราจะตั้งอยู่กัน 2-3 จุดนะครับสำหรับ username password ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเรามาดู option กันก่อนนะครับสำหรับ option นะครับก็จะมีการตั้งค่าอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ host name ส่วนที่2คือ wifi นะครับส่วนที่3คือ network interface นะครับ host name นะครับเราก็เปลี่ยนได้ง่ายเลยนะครับก็พิมพ์ชื่อ host name เข้าไปใหม่นะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็น pi 4นะครับตั้งค่า wifi นะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการตั้งนะครับก็เข้าไปอย่างนี้ได้นะครับผม SSL ID ผมเป็นแบบนี้นะครับ password นะครับพอตั้งค่าไปแล้วนะครับเขาก็จะไปเขียนไฟล์ config นะครับนะฮะถัดมานะครับที่เราจะตั้งค่ากันบ่อยๆนะครับก็คือในส่วนของ localization นะครับ local เนี่ยแนะนำนะครับให้เรียกเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับ time zone นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เอเชียนะครับ Bangkok นะครับก็ตั้งให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะไม่ตรงนะถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ keyboard layout นะครับของเราใช้ภาษาอังกฤษนะครับต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะเป็นหลักนะครับในส่วนของ interface option นะครับเราจะให้เขาเปิดฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับยกอย่างเช่นการเชื่อมต่อผ่านกล้องนะครับกรณีที่เราใช้ Pi Camera นะครับเราใช้ Raspberry Pi Camera ก็ต้องมาตั้ง enable ตรงนี้นะครับผมต้องการให้ SSH เข้ามาได้นะครับผมก็ตั้ง SSH นะครับเข้ามาได้อย่างนี้นะครับI2C serial port IY1Y นะครับกรณีที่เราต่อพวก DS1850 นะครับที่เป็น 1Y sensor นะครับก็เราก็ต้องมานั่งมาเปิดฟีเจอร์ตรงนี้นะครับผมจะเปิดไว้เลยแล้วกันนะครับ remote GPIO นะครับก็ถ้าอยากจะใช้นะครับก็เปิดฟีเจอร์นี้ได้นะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามักจะใช้กันนะครับตอนนี้นะครับ serial นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการเชื่อมต่อผ่าน SSH นะครับคือปิด SSH ไปเลยนะครับตัว Pi ไม่ได้ต่อกับ network นะครับเราสามารถที่จะใช้ USB to serial นะมาพอร์ตกับมาเสียบกับพอร์ต serial นะครับที่เป็น pin serial ของ Raspberry Pi นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อผ่าน serial terminal ได้นะครับอันนี้เราก็กดเรียกใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็กด finish นะครับตัว Raspberry Pi ก็จะรีสตาร์ทใหม่นะครับตามค่าคอนฟิกที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมจะเกี่ยวเชื่อมเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรออ่ะมาแล้วนะครับ
ก็จะได้เครื่อง Raspberry Pi นะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็พร้อมทำงานแล้วนะครับผมเชื่อมต่อผ่านWi-Fi นะครับก็จะได้อินเทอร์เฟซที่เป็น WLAN 0มาแล้วนะครับได้ IP address มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าง่ายๆนะครับผ่าน Raspberry Pi Config นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ Raspberry Pi ของคุณด้วยนะครับถ้าใครต้องการตั้งค่าพาสเวิร์ดใหม่ก็ผ่านไปที่ใช้คำสั่งของRaspberry Pi Config ได้เหมือนกันนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใครจะใช้คำสั่งของLinux ก็ได้นะครับก็เป็น passwd นะครับก็ตั้งค่าใหม่ได้นะครับนะครับต้องเป็นพาสเวิร์ดตัวใหม่จริงๆนะครับตั้งซ้ำไม่ได้นะนะครับก็คราวนี้ก็มาแนะนำเครื่องมือนะครับการตั้งค่า Raspberry Pi ง่ายๆนะครับผ่าน Raspberry Pi Config นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาลองอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับบน Raspberry Pi นะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ